จ้าพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการเกิดในวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมพุทธศักราช2441บนแพริมแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเมื่อรู้ความเห็นบิดามารดาของข้าพเจ้ามีเรือพายลำหนึ่งแม่แจวหัวและพ่อแจวท้ายพวกข้าพเจ้าเป็นพวกมีลูกมากมีลูกถึง8คนแม่ของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมตั้งแต่ตัวข้าพเจ้าอย่างเล็กเมื่ออายุ8ขวบได้เข้าโรงเรียนวัดขวิดตำบลสะแกกลางสอบไล่ได้ชั้นประโยคปฐมพ่อแม่ไม่มีทุนจะให้เข้าศึกษาต่อไปจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ได้เข้าศึกษาในทางธรรมอยู่ในวัดมหาธาตุตั้งแต่อายุ13ขวบจนถึงอายุ20ปีสอบไล่ได้ประเรียน5ประโยคจึงออกจากวัดเมื่อออกจากวัดแล้วข้าพเจ้าเริ่มเข้ารับราชการในกองการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศข้าพเจ้าไปยอมตัวเป็นสานุสิทธิ์นายเวรแทนที่จะรอให้เขาจ่ายงานมาให้ข้าพเจ้าไปของานเขาทำขอให้เขาสอนให้ชื่อของข้าพเจ้าจึงได้สะดุดตาผู้ใหญ่ไปทุกวันทั้งที่เป็นเสมียนชั้นต่ำที่สุดท่านจะเห็นได้ว่าไม่เป็นการยากลำบากเกินไปเลยที่จะสร้างความเด่นความสำคัญให้แก่ตัวขอแต่เพียงให้มีความมักใหญ่ไฟสูงในการทำงานและสร้างความดีเด่นของตนด้วยงานไม่ใช่ด้วยวิธีอื่นภายหลังที่ได้ทำงานในกองการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลา2ปีข้าพเจ้าได้มีโอกาสออกไปยุโรปในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสถานทูตไทยประจำกรุงปารีสข้าพเจ้ามีส่วนได้เปรียบคนอื่นๆโดยที่เป็นคนรู้ภาษาไทยดีทำให้ข้าพเจ้าได้ทำงานอย่างกว้างขวางข้าพเจ้ารับราชการอยู่ในสถานทูตปารีส6ปีเต็มกระทรวงการต่างประเทศจึงได้สั่งย้ายไปรับราชการในสถานทูตไทยที่กรุงลอนดอนข้าพเจ้าอยู่ลอนดอนได้ไม่นานก็ได้ถูกเรียกกลับเข้ามารับราชการในกรุงเทพและตำแหน่งที่ได้รับในกรุงเทพได้ช่วยให้ข้าพเจ้าเรียนรู้งานของกระทรวงการต่างประเทศอย่างทั่วถึงเพราะถูกโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ไม่หยุดหย่อนในปีพุทธศักราช2475ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมการเมืองกระทรวงการต่างประเทศปีพุทธศักราช2477ข้าพเจ้าได้ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมศิลปากรเป็นคนแรกข้าพเจ้าเองได้ประสบความยากลำบากเพราะไม่ได้เกิดมาเป็นนักศิลปะแต่เกิดในกระทรวงการต่างประเทศที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับงานศิลปากรเมื่อเข้าไปถึงก็ได้พบงานอีกหลายอย่างที่ข้าพเจ้าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืองานสถาปัตยกรรมช่างเขียนช่างปั้นและยิ่งไปกว่านั้นก่อนข้าพเจ้าเข้าไปก็ได้มีกฎหมายระบุหน้าที่กรมศิลปากรไว้ว่าต้องรับผิดชอบในเรื่องงานละครและดนตรีด้วยข้าพเจ้าไม่ได้คิดอะไรใหม่ไม่ได้มีแผนการโลดโผนอย่างหนึ่งอย่างใดข้าพเจ้าเข้าไปด้วยความเคารพต่อทุกสิ่งทุกอย่างงานหอสมุดก็ดีงานพิพิธภัณฑ์ก็ดีงานช่างก็ดีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของชาวไทยทั่วไปได้ทรงสร้างไว้ด้วยความเหนื่อยยากและอุตสาหะพยายามเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าเข้าไปด้วยความเคารพบูชาและตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าสิ่งที่ท่านได้สร้างไว้แล้วจะไม่ยอมให้เสื่อมโทรมเลยเป็นอันขาดข้าพเจ้าจะดำเนินเจริญรอยและทำต่อไปตามแผนการให้งานเจริญก้าวหน้าและแตกกิ่งก้านสาขาออกไปโดยไม่รื้อทำใหม่หรือเปลี่ยนแปลงอะไรเว้นแต่งานหนึ่งซึ่งได้ออกกฎหมายไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำคืองานละครและดนตรีที่จะต้องทำในฐานะเป็นงานใหม่ข้าพเจ้าเองก็ไม่มีวิชาความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนต้องค้นคว้าเล่าเรียนเอาเองเป็นการเปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้า
ถูกความจำเป็นบังคับให้กลายเป็นนักศิลปะโรงเรียนฟ้อนรำและดนตรีซึ่งเรียกว่าโรงเรียนนาฏดุริยางค์ได้ตั้งขึ้นท่ามกลางมรสุมแห่งการนินทาว่าร้ายการโจมตีทุกทิศทางในหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเพราะตั้งแต่เกิดมาประเทศไทยยังไม่เคยมีโรงเรียนชนิดนี้งานเต้นกินรำกินถือเป็นงานต่ำยังไม่เหมาะสมสำหรับประเทศเราความยากลำบากที่สุดนั้นก็คือการที่ต้องทำอะไรโดยที่ไม่มีเงินการของงบประมาณกรมศิลปากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานละครและดนตรีนั้นนอกจากจะไม่ได้แล้วยังถูกเย้ยหยันในที่ประชุมกรรมการพิจารณางบประมาณราว1ปีภายหลังที่ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นนักเรียนของโรงเรียนก็พอออกแสดงละครได้บ้างแต่ไม่มีโรงแสดงข้าพเจ้าก็ปลูกโรงไม้ไผ่เอาผ้าเต็นท์มาขึงเป็นหลังคาแต่เคราะห์ดีก็มีมาโดยที่ในการแสดงครั้งหนึ่งท่านเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศรผู้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเวลานั้นได้มานั่งดูการแสดงท่านเจ้าคุณได้บอกให้ข้าพเจ้าตั้งงบประมาณสำหรับสร้างโรงละครข้าพเจ้าตั้งงบประมาณไปเป็นจำนวนเท่าไรจำไม่ได้แต่ได้รับอนุมัติเพียง 6,500 บาทไม่รู้จะสร้างได้อย่างไรพอตั้งเสาและมุงหลังคาเงิน 6,500 บาทก็หมดไปไม่มีทางที่จะขออีกละครเรื่องเลือดสุพรรณได้กำเนิดขึ้นในโรงละครราคา 6,500 บาทนั้นเลือดสุพรรณทำให้หมดทุกอย่างทำให้โรงละครมีฝารอบขอบชิดมีรูปร่างซึ่งเป็นหอประชุมศิลปากรที่ใช้มาจน25ปีให้หลังถ้าหากข้าพเจ้าได้สร้างความสำเร็จสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ให้แก่กรมศิลปากรก็เป็นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้รื้อของเก่าสิ่งไรที่อยู่ตามเดิมแล้วเช่นการหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ข้าพเจ้าได้ทำต่อไปข้าพเจ้าได้จัดการเปิดสาขาหอสมุดในต่างจังหวัดและสำเร็จไปได้หลายสิบแห่งงานพิพิธภัณฑ์และงานโบราณคดีก็ได้ทำไปโดยอาศัยหลักเดิมแต่ได้ขยายให้มีผลไพศาลยิ่งขึ้นในระหว่างดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเริ่มปลูกฝังลัทธิชาตินิยมให้ฟุ้งเฟื่องอยู่ในหมู่ประชาชนด้วยการคิดคำนึงกันขึ้นในบรรดาผู้เป็นคนชั้นหัวหน้าปกครองว่าลัทธิชาตินิยมหรือลัทธิรักชาติลัทธิเดียวจะเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายที่จะบังเกิดแก่ชาติได้ทุกทางและพร้อมกันก็จะเป็นเครื่องมือสร้างชาติได้ดีกว่าเครื่องมืออย่างอื่นการจะปลูกฝังลัทธิชาตินิยมได้อย่างสะดวกและมีทางเข้าถึงประชาชนได้ง่ายมีอยู่ทางหนึ่งดีกว่าทางอื่นๆคือปลูกทางดนตรีและละครหลวงวิจิตรวาทการได้รับมอบหมายให้มาทำงานปลูกต้นรักชาติขึ้นในหัวใจของประชาชนโดยการแต่งละครประวัติศาสตร์และเพลงที่เป็นบทปลุกใจรักชาติขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันอาทิเช่นละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องเลือดสุพรรณราชมนูศึกถลางพระเจ้ากรุงธนเจ้าหญิงแสนหวีและอื่นๆอีกมากเมื่อใกล้จะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาในขณะที่เป็นอธิบดีกรมศิลปากรเป็นรัฐมนตรีรออยู่หลายปีท่านได้เลื่อนขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเมื่อกิจการระหว่างประเทศพัวพันกันมากเข้าก็ถูกย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรและเป็นรัฐมนตรีอยู่นั้นหลวงวิจิตรวาทการได้แต่งงานกับนางสาวประภารพิพันธ์อาจารย์โรงเรียนเบญจมราชาลัยบุตรีของขุนวรสารดรุณกิจเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2479เป็นการเริ่มชีวิตใหม่ที่เนื่องด้วยครอบครัวและความรักหลวงวิจิตรวาทการเห็นจะได้ชื่อว่าเป็นคนหวานต่อความรักเป็นสามีที่ดีที่สุดและเมื่อมีลูกก็เป็นพ่อที่ดีที่สุดของลูกดังบทเสภาตอนหนึ่งที่หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งขึ้นเพื่อขับในวันเกิดของคุณหญิง
ศาสพี่ทางสิ้นเป็นสายพินดีโปรยให้โหยหวนขออุทิศใจพี่ที่รันจวนเป็นบายสีชี้ชวนเชิญขวัญตาขออุทิศมือทั้งสองเป็นแว่นเทียนโบกวีนจากซ้ายเลี้ยวไปขวาทำควันมิ่งมิดวะนิดาในสี่รอบชันนาสาของนวลน้องประเทศไทยต้องเข้าสงครามมหาเอเชียบูรพาหลวงวิจิตรวาทการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีส่วนรับผิดชอบในงานประกาศสงครามร่วมกับคณะรัฐบาลชุดนั้นพอเสร็จสงครามก็ต้องหาเป็นอาชญากรสงครามการประกาศสงครามที่ต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยนั้นช่วยให้สมบัติและชีวิตของสัมพันธมิตรพ้นจากการถูกญี่ปุ่นยึดเอาไปเป็นทรัพย์เฉลยได้เกือบหมดตลอดการสงครามไทยก็ได้ใช้ประโยชน์เหล่านี้ให้เกิดแก่สัมพันธมิตรตลอดมาและที่สำคัญที่สุดประเทศไทยรอดตัวมาได้จากการถูกยึดเป็นเมืองขึ้นของทั้งสองฝ่ายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2489ศาลฎีกาจึงได้พิพากษาว่าพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามเป็นโมฆะและได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดระยะนี้หลวงวิจิตรวาทการออกจากราชการจึงจับงานละครใหม่ตั้งคณะละครชื่อวิจิตรศิลป์และหันมาเขียนนวนิยายหลายสิบเรื่องเช่นห่วงรักเหวลึกผ่านทองรองเลือดมรสุมแห่งชีวิตดอกฟ้าจำปาสักนอกจากนี้ท่านยังให้มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่ท่านได้เขียนไว้แล้วและเขียนขึ้นใหม่เช่นมันสมองกำลังใจกำลังความคิดมหาบุรุษและอื่นๆอีกมากพุทธศักราช2491รัฐบาลเก่าเปลี่ยนไปจอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นมาตั้งรัฐบาลใหม่หลวงวิจิตรวาทการกลับไปเป็นกำลังใหม่ของรัฐบาลนี้อีกครั้งหนึ่งโดยได้เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศอินเดียสวิสออสเตรียและยูโกสลาเวียเป็นเวลานานถึง7ปีจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ตั้งคณะรัฐบาลปฏิวัติขึ้นใหม่ในปลายปีพุทธศักราช2500หลวงวิจิตรวาทการได้เป็นกำลังของคณะปฏิวัติเดินทางกลับจากยุโรปเข้ามาช่วยจัดการบริหารประเทศในฐานะปลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ท่านปรารถนาไว้นานแล้วสำเร็จคือได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงละครแห่งชาติปัจจุบันโดยท่านเป็นประธานกรรมการก่อสร้างและเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ในปีพุทธศักราช2504ด้วยเหตุที่ต้องทำงานหนักมากปลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรีจึงล้มป่วยด้วยโรคหัวใจเมื่อราวปลายปีพุทธศักราช2504และได้ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2505รวมสิริอายุได้64ปีชีวิตของหลวงวิจิตรวาทการเป็นชีวิตของผู้มีวิริยะมานะกล้าในการทำความดีได้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญชีวิตของท่าน
ได้ดำเนินมาหลายบทบาทเริ่มจากการเป็นนักธรรมเป็นข้าราชการนักการเมืองนักการทูตเป็นครูอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นนักประพันธ์เป็นนักปราชญ์จากสามเณรประเรียน5ประโยคท่านได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีพุทธศักราช2504ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการทูตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีเดียวกันและปริญญาบัตรอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพุทธศักราช2505ชีวิตของผู้มีวิริยะมานะกล้าในการทำความดีได้ดับไปแล้วแต่ชีวิตที่ประกอบด้วยความดีมานั้นย่อมมีธรรมะคุ้มครองตราประจำตระกูลคือดวงประทีปในเรือนแก้วจึงไม่ได้ดับไปตามชีวิตนั้นแต่ยังคงทรงประกายสว่างไสวต่อไปชั่วกาลนาน